วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่206คนค่ะ200 185ค่ะวันนี้น้อยทางยูทูบ49ค่ะ49วันนี้เหลือก็49ค่ะอันยานไม่ดีครับภาษาอังกฤษครับอ๋อภาษาอังกฤษอ๋อลืมไปเดี๋ยวคงจะเข้ามาเพิ่มใช่ไหมต่อไปนี้ก็มีคนบอกว่าได้ประโยชน์ค่ะอาจารย์อยู่ฮ่องกงเป็นไทยค่ะก็ได้ฟังธรรมะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ดีอย่างบางทีศัพท์มันชัดเจนกว่าใช่ค่ะตรงไปตรงมากว่าภาษาไทยเรามีคำหมายเหมือนมันมีหลายความหมายหลังแล้วก็บางทีต้องแปลทีมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้นะเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะอาการนั้นก็การถามพระอาจารย์ครับเวลาที่ผมบริกรรมผมก็ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธ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 นี่ครับแล้วเวลาที่มีจิตส่งออกฟุ้งซ่านนี่ผมก็จะบริกรรมคำเร็วๆครับว่าพุทโธ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 นี่ครับเพื่อในการไม่ให้จิตฟุ้งซ่านครับก็ได้ผลหรือเปล่าได้ผลครับได้ผลก็ใช้ผลแต่ว่าเวลาที่ถอดออกจากสมาธิแล้วจะมีอาการรู้สึกเกร็งตรงมือครับพระอาจารย์อ๋อก็ไม่เป็นไรก็สังเกตดูว่ามันเป็นเพราะอะไรครับแต่ตอนที่อยู่ในการบริกรรมก็คือไม่รู้ว่าเรากำลังเกร็งมือครับแต่เวลาถอดออกสมาธิมันจะวูบขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเราเกร็งมือเกร็งบริเวณขาครับพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรให้รู้เฉยๆรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายก็แล้วกันครับก็นี่คือเป็นวิธีที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็วิธีที่ทำให้ใจเราหายฟุ้งซ่านวิธีไหนครับพอบริกรรมเร็วเสร็จเพื่อพอหายฟุ้งซ่านเสร็จก็จะมากำหนดเป็นปกติคือพุทโธพุทโธไปเรื่อยครับได้แต่ยังไม่ถึงกับรวมต้องพยายามทำต่อไปให้มันตกหลุมตกบ่อรวมเป็นหนึ่งครับครับอาจารย์ครับทำต่อไปครับอย่าเพิ่งออกจากสมาธิถ้ายังไม่รวมพยายามทำให้มันรวมให้ได้ครับมีคำถามครับอาจารย์ถ้าผมอยากจะทราบถึงเรื่องพระธาตุครับอาจารย์จะเป็นไปได้จริงเท็จที่ไหนครับที่ว่าเวลาพระอริยเจ้าที่ดับขันธ์นิพพานไปแล้วสร้างกายสังขารท่านจะเป็นกลายเป็นพระธาตุครับเป็นเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธิ์ไงเกิดจากสมาธิหรือเปล่าครับอาจารย์จิตจะเกิดจากที่ท่านได้กำจัดกิเลสตัณหาหมดไปจากใจใจจะสะอาดบริสุทธิ์แล้วใจที่สะอาดนี่สามารถซักพอกกระดูกให้กลายเป็นพระธาตุได้เท่ากับว่าร่างกายสังขารที่เปลี่ยนแปลงเป็นพระธาตุนี่ก็คือเท่ากับท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมครับใช่แต่บางองค์ท่านอาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่เป็นร่างกายยังไม่กลายเป็นพระธาตุก็ได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านเป็นก่อนตายว่าเป็นนานหรือไม่นานถ้าเป็นวันนี้แล้วตายพรุ่งนี้อย่างนี้เวลาที่จะฟอกมันไม่มีเหมือนเอาผ้าไปแช่ในน้ำปั๊บเดี๋ยวเรายกขึ้นเนี่ยกับผ้าที่แช่อยู่นานๆการซักฟอกมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันงั้นกระดูกของพระอรหันต์บางรูปนี้อาจจะไม่กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาก็ได้เพราะว่าบางทีท่านเป็นพระอรหันต์ได้ไม่นานแล้วท่านก็ตายไปแต่ถ้าเป็นมานานๆหลายสิบปีเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยกระดูกนี่บางส่วนเป็นพระธาตุไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นทุกชิ้นทุกอันนะเดี๋ยวจะไปคิดว่ากระดูกทุกอันต้องเป็นพระธาตุหมดแล้วที่พระธาตุแตกต่างออกไปคือบางพระธาตุก็จะเป็นแก้วใสที่ขึ้นอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์หรือเปล่าจิตทั้งหมดมันบริสุทธิ์นะแต่จะเป็นสีต่างๆนี้ไม่ทราบสาเหตุไม่มีการอธิบายให้ฟังครับพระอาจารย์ครับอาจจะขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละจิตมั้งพระพุทธเจ้านี่มีบารมีมากกว่าพระสาวกพระธาตุของท่านอาจจะต่างจากพระธาตุของสาวกก็ได้อยู่ที่บารมีอันนี้ครับครับ
ที่ไม่เท่ากันคือเป็นจริงใช่ไหมครับจริงจริงเพียงแต่ว่าท่าที่เขามาให้เรานี่อาจจะไม่จริงนะครับถ้าใครเขาเอามาให้แล้วเราก็อย่าไปปฏิเสธแล้วอย่าไปอะไรก็ให้ก็รับไว้สาธุไปแต่อย่าไปหลงเดี๋ยวเขาบอกนี่เป็นพระธาตุขอเงิน500พันหนึ่งนี่ก็แสดงว่ากำลังถูกหลอกแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์คำถามมีแค่นี้ครับมีใครอยากจะถามไหมทางนี้ไม่มีทางบ้านมีไหมเข้ามายังคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณณดลค่ะทำไมพระห้ามฉันมื้อเย็นครับอ๋อเพราะว่าท่านต้องการเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นมันจะทำให้ง่วงนอนจะทำให้ขี้เกียจแล้วจะทำให้ไม่ปฏิบัติธรรมกันเหมือนกับญาติโยมพอกินอาหารเย็นแล้วก็อยากจะดูทีวีอยากจะนอนก็เลยไม่ให้กินอาหารเย็นคำถามจากคุณยุทธยาค่ะจิตมโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่หรือครับคือตัวจิตเนี่ยมันมีหลายอย่างในตัวจิตในตัวจิตนี้ยังมีขันธ์สี่คือนามขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วตัวจิตเองบางทีเราก็ไปเรียกมันว่าเป็นวิญญาณเวลาที่มันไปปฏิสนธิเวลาที่มันไปเกิดใหม่เนี่ยเราก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องตัวจิตขอให้เรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตทั้งนั้นและอีกข้อนึงค่ะรูปนามเกิดดับไม่ใช่หรือครับก็ใช่เลยเกิดดับแต่คำว่าเกิดดับมันมีหลายแบบเกิดดับแต่ไม่หายเกิดดับแบบหายอย่างรูปคือร่างกายนี่เกิดดับแล้วมันหายมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวพอมันดับมันหายไปหมดแต่นามนี่มันเกิดดับเกิดดับมันไม่หายมันเหมือนแสงหิ่งห้อยมันเกิดดับเกิดดับแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆมันไม่หายงั้นคำว่าเกิดดับมันมีหลายความหมายคำถามจากคุณครับพึงค่ะถ้าแม่เราป่วยเราสามารถทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของแม่แทนแม่ได้หรือไม่คะไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้มาทำให้ร่างกายมันหายเวลาร่างกายมันเป็นอะไรก็ต้องรักษาไปคำถามจากคุณหวยซ่าค่ะถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ค่ะขณะนั่งมีอาการเหมือนภูเขาหินกดทับตัวจนก้นจะทะลุพื้นกำหนดสติสู้อยู่2ชั่วโมงครึ่งจึงถอยออกครับและอีกครั้งแต่พอเริ่มสงบมีอาการคันยุบยิบทั้งตัวสลับกับเจ็บแป๊บๆเหมือนเข็มทิ่มแทงจนสะดุ้งนับเป็นร้อยๆครั้งกำหนดสู้อยู่1ชั่วโมงแต่ก็ล่าถอยจนได้ลักษณะอย่างนี้คือการปรุงแต่งหรือไม่และควรทำอย่างไรครับก็จิตยังไม่สงบไงถ้าจิตสงบอาการต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่มีถ้ายังไม่สงบก็ควรที่จะบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปจนกว่าจิตจะรวมสงบแล้วอาการต่างๆก็จะหายไปข้อ2ค่ะพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองพิจารณาย้อนถอยหลังไปวัยเด็กเรื่อยขึ้นมาอยู่ๆน้ำตาไหลตามรู้ต่อไปจนปรากฏว่าน้ำตาหยุดไหลไปเองแล้วนิ่งจนสงบแล้วเกิดลำแสงขาวนวลขนาดเลเซอร์พอยต์ครับการพิจารณาอย่างนี้ถูกผิดหรือไม่อย่างไรครับการพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ก็ถูกถ้ายังไม่ปล่อยวางร่างกายก็ยังไม่ถูกคำถามจากทาง Facebook Live ค่ะจากคุณเฉลิมพลช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุที่เข่าปวดมากไม่สามารถนั่งสมาธิได้แม้บนเก้าอี้จะนอนสมาธิแทนได้ไหมครับขอแนะนำวิธีปฏิบัติได้เพียงแต่ว่ามันจะหลับเสียมากกว่าแค่นั้นเองคำถามจากคุณกุ้งการชำระหนี้สงฆ์หลังจากการมาพักปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติ
หรือเป็นสิ่งที่ญาติโยมคิดเอาเองว่าควรทำคะก็เรามาอยู่วัดเราก็ใช้ของวัดเนี่ยเราไปโรงแรมเรายังต้องใช้นี่โรงแรมเลยแล้วนำมาวัดมันไม่ยอมใช้นี่วัดบ้างคำถามจากคุณวิสุทธเข้ามาได้นะข้างบนนี้มีที่นั่งเข้ามาได้อยากขยับเข้ามาถ้าอยากจะนั่งฟังต่อก็ขึ้นมาได้หรือไปฟังที่ศาลาหลังนู้นก็ได้เดี๋ยวจะเอาลำโพงไปให้เดี๋ยวตกเดี๋ยวเดี๋ยวก็หยุดแล้วเข้ามาได้เนี่ยขยับเข้ามาที่ข้างบนนี้เยอะแยะเพียงแต่อย่ามาบังกล้องเท่านั้นเองมาถึงตรงนี้ได้เชิญเข้ามาได้หยุดแล้วล่ะเห็นไหมคำถามจากคุณต้องโยมบอกสามีและลูกว่าถ้าโยมเสียชีวิตขอให้เอาร่างให้โรงพยาบาลเพื่อนักเรียนหมอทั้งหลายเรียนแต่ญาติพี่น้องเมืองไทยไม่เห็นด้วยเขาบอกไม่ทำพิธีสวดศพเราจะไม่สงบหนูบอกช่างมันเถอะโยมทำถูกไหมคะถูกก็แหละร่างกายมันไม่เกี่ยวกับจิตใจจิตใจสงบนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาร่างกายไปทำอะไรจิตใจสงบอยู่ที่การทำบุญการภาวนาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามผู้ที่ปฏิบัติจนถึงขั้นพระโสดาบันแล้วจะรู้ตัวหรือไม่ว่าถึงขั้นนั้นแล้วหรือต้องมีพูดภูมิธรรมสูงกว่ารับรองให้ครับรู้ว่าตัวเองไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายแล้วคำถามจากคุณเจมเป็นพระนะคะเมื่อ2วันก่อนครูบาอาจารย์ผมมรณภาพด้วยอุบัติเหตุจนมรณในรถตู้ท่านทำกรรมอะไรมาครับหรือพอชะตาลิขิตแล้วท่านจะได้นิพพานไหมครับอ๋อท่านกรรมมาเกิดไงถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องมาตายถ้าไม่มาเกิดก็ไม่มาตายคำถามจากคุณนัทยาคนที่นั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าเกิดจากอะไรคะควรนั่งอย่างไรไม่ให้เป็นแบบนั้นคะเกิดจากการที่ไม่ได้ศึกษาวิธีนั่งที่ถูกต้องไม่มีครูอาจารย์คอยเตือนคอยสั่งคอยสอนถ้านั่งไปแล้วก็เชื่อตามความรู้สึกนึกคิดของตนก็เลยกลายเป็นคนบ้าไปได้ไปพูดที่อื่นได้ไหมเนี่ยมันรบกวนกันนะคำถามจากคุณสุภชัยการถวายข้าวน้ำดอกไม้แด่พระพุทธรูปจะได้อานิสงส์ผลบุญต่างจากการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ไหมครับต่างไม่ได้บุญเลยพระพุทธรูปไม่ได้กินน่ะไม่ได้ดื่มคำถามจากคุณสุภาพการที่เราไปทำบุญลงศพบ่อยๆขอบอกว่าดีจริงไหมครับก็เหมือนกับการใส่บาตรเหมือนกับการถวายข้าวของเงินทองไปดีตรงที่ว่ามันทำให้เราคิดถึงความตายเวลาเราเอาลงศพไปบริจาคแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของคนตายซึ่งเราก็ต่อไปก็จะต้องตายมันก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ว่าร่างกายของเรามันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายมันก็อาจจะทำให้เราปลงได้จะทำให้เรากลัวความตายน้อยลงไปหรือไม่กลัวความตายเลยก็ได้มันก็ได้บุญตรงนั้นคำถามจากคุณเฮียนริชถ้าเรานั่งสมาธิแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนที่เขามีความทุกข์จะได้ไหมคะไม่ได้หรอกเพราะมีความทุกข์ก็ต้องสอนเขาวิธีนั่งสมาธิคำถามจากคุณโกหวานเราจะอุทิศบุญให้พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านได้อย่างไรครับไม่ต้องหรอกเราไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พระพรหมถ้าเป็นพระพรหมเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราพระพรหมนี่เขามีบุญเยอะกว่าเราคำถามจากคุณณพลเตียงที่คนจีนนับถืออย่างเจ้าแม่ตัวนี้ท่านเป็นอรหันต์หรือเปล่าครับเป็นพระโพธิสัตว์มั้งใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมคำถามกับคุณเมลูกอยู่กับสามีมา17ปีทำไมลูกถึงเกลียดสามีมากมายเป็นเพราะอะไรคะอ้าวเวลาคุณรักคุณไม่มาถามเราเวลาคุณเกลียดมาถามเราได้ไงวะ
ถามตัวเองสิทำไมเมื่อก่อนรักเขาได้ทำไมเดี๋ยวนี้มาเกลียดเขาตัวเราเป็นคนรักตัวเราเป็นคนเกลียดก็ต้องหาคำตอบเองสิเราไม่รู้หน่อยเนี่ยไม่รู้สามีหน้าตาเป็นยังไงแล้วอยู่ไปทำอะไรมาเราก็ไม่รู้ตอนนี้ต้องถามหมดค่ะหมดแล้วนะจากคุณอากาลิโกค่ะทุกจากสิ่งที่ต้องแสวงหาและทุกจากที่จะต้องรักษาสิ่งต่างๆไว้อย่างไหนทุกมากครับแล้วแต่เราอ่ะอยู่ที่ตัวเราบางคนก็ทุกจากการแสวงหาบางคนก็ทุกมากกว่าจากการรักษาก็อยู่ที่เราถ้าเราอยากได้มากมันก็ทุกมากจากการแสวงหาถ้าเราหวงมากเราก็จะทุกจากการรักษาตอนนี้ไม่มีคำถามใช่ไหมถ้าเราพฤติกรรมมากๆอย่างเงี้ยครับแต่เวลาที่จิตคุ้มสร้างหรือกระแสภายนอกเข้ามากระทบภายในจิตเราเราพยายามจะบังคับมันมันจะเกิดความรู้สึกโมโหนี่อย่างนี้ถือว่าผิดหรือเปล่าครับเราอย่าไปบังคับมันเราต้องบริกรรมไปเรื่อยๆคือเพื่อไม่ให้มันคิดครับต้องแบบเอาอยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในใจเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ยอมมันอย่างเงี้ยครับมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าโทสะหรือเปล่าครับท่านก็มันก็เป็นเวลาต่อสู้กันบางทีเราก็โกรธขึ้นมาได้ครับแต่ไม่เกิดผลเสียต่อจิตใจเราหรือเปล่าก็เราอยากไปโกรธเสร็จแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆการคิดมากเกินไปนี่จะทำให้คนอื่นครับบางทีผมจะเครียดมากครับเวลาที่ผมปฏิบัติอยู่ครับการมาครับไม่ให้อารมณ์มันออกไปภายนอกครับครับอย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับพระอาจารย์คือไม่ผิดหรอกแต่มันเหมาะกับการอยู่คนเดียวมากกว่าครับเวลาเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาครับเพราะคนข้างนอกเขาบอกว่าน่าเครียดมากใช่ผมเวลาเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องมีอัธยาศัยไมตรีจิตครับต้องแผ่เมตตาต้องให้เขารู้สึกสบายกับเราตอนนั้นเราก็ต้องหยุดเครียดกับการควบคุมใจเราไว้ชั่วคราวไว้เวลาเราอยู่คนเดียวแล้วค่อยมาควบคุมมันต่อเวลาพบปากกับใครนี้ท่านสอนให้เราเจริญเมตตาแผ่เมตตาดีรายงานจากครูชีฟ้าว่าสัญญาณจะเต็มดีสัญญาณดีอยู่นะตอนตั้งแต่ช่วงแรกคงจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงภาษาอังกฤษนะคนฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่นะตอนนี้211ค่ะ210ตอนแรกที่ตาจันถามว่าทำไมคนเข้ามาดูน้อยบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีค่ะแต่ฟังแล้วหูไม่กระดิกเลยฟังแบบภาวนาคือให้เสียงผ่านเข้ามาไม่คาดหวังว่าต้องรู้ก็ดีแบบค่ะก็ฟังเพื่อสมาธิไปเอาเสียงตากล่อมใจถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิได้ความรู้มีไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ให้ความสุขความทุกข์มากที่สุดก็คือใจของเราความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้มันน้อยกว่าความสุขความทุกข์ทางใจแล้วความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็เป็นความสุขความทุกข์ชั่วคราวเดี๋ยวพอร่างกายตายไปมันก็หมดแต่ใจเรานี่มันไม่ตายถ้ามันทุกข์มันก็ทุกข์ไปเรื่อยๆยาวถ้ามันสุขมันก็สุขไปเรื่อยๆแล้วเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์หรือสุขนี้ก็เกิดจากกิเลสตัณหาของเรานี่เองถ้าเราอยากจะให้ใจเรามีความสุขเราก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาเป็นตัวทำให้ใจเราทุกข์กันเวลาเราโกรธเนี่ยใจเราทุกข์แล้วเวลาโลภก็ทุกข์แล้วเวลาโลภก็อยู่ไม่เป็นสุขต้องดิ้นไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันงั้นเราอย่าไปหลงกับกิเลสตัณหาพยายามมองเห็นความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นเหมือนเชื้อโรคเชื้อเอดโรคเอดเนี่ยไม่มีใครอยากจะติดเชื้อโรคเอดส์เพราะติดแล้วรู้ว่ามันไม่สบายถึงแม้ว่าสมัยนี้เขาสามารถที่จะคุมมันไ
แต่มันก็ยังทำให้เราไม่สบายได้ถ้าเราไม่กินยาเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเหมือนยาที่มาคุมโรคเอดมาคุมตัวโรคโกรธหลงที่ท่านสอนให้เราทำบุญนี่ก็เพื่อให้เราเอาเงินมาทำบุญแทนที่จะเอาเงินไปทำตามความโลภเช่นอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ทั้งที่เราก็มีใบเก่ายังใช้ได้ดีอยู่เราก็เอาเงินที่จะซื้อกระเป๋านี้ไปทำบุญแทนแล้วต่อไปความโลภอยากจะซื้อกระเป๋ามันก็จะไม่มีแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับการต้องไปหาเงินมาซื้อของตามความโลภต่างๆถ้าเราซื้อกระเป๋าใบนี้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็อยากจะซื้ออีกใบหนึ่งเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยความโลภมันจะทำให้เราโลภอยู่เรื่อยๆความไม่โลภมันก็จะทำให้เราไม่โลภไปเรื่อยๆงั้นเวลาเกิดความโลภเราต้องอย่าไปทำตามมันถ้าเราจะซื้อของให้ซื้อตามความจำเป็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเช่นกระเป๋าเก่าหายไปถูกขโมยไปต้องซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อได้ถ้ามันจำเป็นต้องซื้ออย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภแต่ถ้ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้ออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภงั้นอย่าทำความโลภถ้ามีเงินแล้วอยากจะทำตามความโลภก็เอาไปทำบุญเพราะมันจะหยุดความโลภได้มันจะทำให้เราไม่ทำตามความโลภและต่อไปความโลภมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมานี่คือวิธีควบคุมความโลภด้วยการทำบุญอีกวิธีนึงควบคุมความโลภด้วยการรักษาศีลเวลาโลภบางทีเราอยากจะได้ของคนอื่นเนี่ยเราไปซื้อเองไม่ได้ก็เลยขโมยของเขามาเห็นของคนอื่นเขาเห็นกระเป๋าของเขาสวยอยากจะซื้อแต่ไม่มีเงินซื้อพอเขาเผลอวางไว้ที่ไหนแล้วก็ขโมยมาเราก็ถ้าเราถือศีลเราก็จะไม่ขโมยเราก็จะควบคุมความโลภได้หรือเวลาเราโกรธเราอยากจะทำร้ายใครถ้าเราถือศีลแล้วก็ทำไม่ได้เช่นอยากจะไปฆ่าเขาอย่างนี้ก็จะฆ่าเขาไม่ได้เพราะเราถือศีลมันก็จะคุมความโลภได้แล้วมันจะทำให้ใจเราสบายไม่ต้องมาทุกข์กับการทำบาปเวลาเราไปขโมยของเข้ามาแล้วเราจะไม่สบายใจเพราะเรากลัวจะถูกเขาจับไปลงโทษนี่เกิดวิธีหนึ่งที่จะช่วยควบคุมความโลภความโกรธความหลงก็คือวิธีรักษาศีลสองวิธีนะวิธีแรกก็ให้ทำบุญทำบุญนี้จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้รักษาศีลก็จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงได้อีกระดับหนึ่งอีกทางหนึ่งแล้วทางที่สามก็ให้เรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบความโลภความโกรธความหลงก็ทำงานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงนี่เหมือนกับเราเวลาจะเดินทางไปไหนนี่เราต้องมีรถยนต์ถ้ารถยนต์เสียมันก็ไปไม่ได้ถ้ารถยนต์จอดอยู่เฉยๆเราก็จะไปไหนมาไหนไม่ได้ใจเราความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลาเราคิดแล้วความโลภก็จะตามมาคิดถึงแฟนก็อยากจะได้แฟนคิดถึงขนมก็อยากจะได้ขนมคิดถึงกระเป๋าก็อยากจะได้กระเป๋าขึ้นมาคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็โกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่คิดได้เราให้พุทใช้คิดแต่ว่าพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดได้เราก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้ก็เป็นขั้นที่สามวิธีที่จะควบคุมความโลภความโกรธความหลงแต่ยังไม่สามารถกำจัดมันได้อย่างถาวรจะกำจัดมันได้อย่างถาวรต้องใช้ขั้นที่สี่คือใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์แล้วว่าการทำตามความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่ได้เป็นการสร้างความสุขและเป็นการทำให้เรานี่ต้องทำอยู่เรื่อยๆพอโลภแล้วมันก็จะต้องโลภไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราไม่อยากจะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงนี่คือวิธีที่เราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไป
พอไม่มีความทุกข์ใจแล้วมันก็จะมีแต่ความสุขใจใจนี้มันจะเป็นหยองหยางถ้ามันไม่ทุกข์ก็สุขเหมือนกับเวลาถ้ามันเป็นกลางวันมันก็ไม่เป็นกลางคืนถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งถ้ามันแจ้งมันก็ไม่มืดฉันใดถ้าใจไม่ทุกข์ใจก็สุขถ้าใจทุกข์ใจก็ไม่สุขแล้วเราต้องมากำจัดตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์กันก็คือความโลภความโกรธความหลงด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาสมถภาวนาแปลว่านั่งสมาธิทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาก็สอนใจให้รู้ว่าการทำตามความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นการพาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยมีเท่านี้วิธีที่พระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเราอีกต่อไปเข้าใจไหมมีคำถามเข้ามาไหมเข้ามาต่อคำถามจาก Facebook Live จากคุณเรนนี่ลูกจะเข้าโรงเรียนอนุบาลดีหรือไม่ดีที่ต้องหาโรงเรียนดีๆแพงๆแต่ไกลบ้านพอคิดว่าเป็นการซื้อวิชาความรู้สังคมดีๆให้ลูกใจนึงก็สงสารลูกต้องตื่นเช้าและเดินทางหรือเป็นการฝึกความอดทนคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะต้องการอะไรมันก็ต้องเลือกเอาถ้าต้องการให้ลูกไม่ต้องทรมานมากก็หาโรงเรียนใกล้ๆบ้านเรียนก็ได้แต่ถ้าอยากจะได้โรงเรียนดีๆลูกต่อไปจะได้เรียนเก่งจะได้มีความสามารถหาเงินหาทองได้มากก็แล้วแต่คำถามจากคุณนัทยานั่งสมาธิอย่างไรไม่ให้เป็นแบบพวกสติแตกคะขั้นต้นก็ต้องศึกษาวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องว่านั่งอย่างไรขั้นที่สองก็ต้องมีคนคอยปรึกษาเวลามีคำมีเวลาไม่เข้าใจอะไรก็ต้องไปหาคนที่เขามีประสบการณ์ให้เขาช่วยบอกเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานี้ถูกหรือไม่หรือจะแก้อย่างไรอย่าปฏิบัติตามลำพังอย่าไปเชื่อตัวเราเองก็บางทีตัวเราหลงได้หลงแล้วจะทำให้เราเสียคนได้เป็นบ้าได้ดังนั้นการปฏิบัตินี้จะต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำคอยแก้ไขปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีครูอาจารย์มานั่งคู่กันเวลานั่งเวลาปฏิบัตินี่เราทำคนเดียวแต่เวลาเราไปเรียนเราต้องไปเรียนกับอาจารย์เวลาเรามีคำถามเราก็ไปถามอาจารย์เพื่อให้ท่านแก้คำถามของเราคำถามจากคุณต้องโยมเคยได้ยินพระอาจารย์สนทนากับญาติโยมว่าคนเราสามารถมาเกิดได้เจ็ดชาติหลังจากเจ็ดชาติจิตเราไปไหนคะคนที่กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติหมายถึงคนที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเพราะว่าพระโสดาบันนี้ท่านได้เข้าสู่กระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานหลังจากเจ็ดชาตินี้ท่านก็จะไปถึงพระนิพพานท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระนิพพานก็เป็นที่อยู่ที่ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายคำถามจากคุณรัศมีสมาภาวะความว่างที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติจะสามารถรู้เกิดขึ้นขณะที่เราไม่ปฏิบัติขณะกำลังใช้ชีวิตประจำวันได้ไหมคะความว่างมันก็เกิดได้ทุกเวลาแต่โอกาสที่มันจะเกิดเวลาอื่นนี่มันยากมันมักจะเกิดตอนที่เราปฏิบัติเพราะเวลาเราปฏิบัติเราคอยกำจัดความวุ่นวายต่างๆใจเราถึงว่างได้แต่เมื่อเราว่างแล้วต่อไปมันอาจจะว่างในเวลาไหนก็ได้ถ้าเรารู้จักควบคุมความวุ่นวายไม่ให้มันเกิดขึ้นมาคำถามจากคุณธนวดีค่ะอยากเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆข้อดีคือทำประโยชน์ได้มากขึ้นแต่อีกใจเพื่อฐานะดีขึ้นแต่เป็นกิเลสแต่กิเลสชนิดนี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นและแบบนี้ควรจะเรียนหนังสือสูงๆไหมคะถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นก็ดีมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่กลัวว่าพอได้เงินมาแล้วมันไม่ทำอย่างนั้นสิเก
เก็บเงินเอาไปใช้คนเดียวเที่ยวคนเดียวแต่เวลาทำก็อ้างเหตุผลว่าทำเพื่อผู้อื่นเพราะงั้นเราก็ต้องมีความซื่อตรงกับปฏิทานของเราปณิธานของเราถ้าเราตั้งใจว่าจะเรียนสูงๆเพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นพอเราเรียนแล้วจบแล้วเราก็ต้องมาช่วยเหลือคนอื่นตามที่เราได้ตั้งปณิธานไว้มันก็ดีแต่การเรียนทางโลกก็ยังสู้การเรียนทางธรรมไม่ได้เพราะว่าความรู้ทางโลกนี้ยังไม่สามารถช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ความรู้ทางธรรมนี้จะสามารถช่วยให้ตัวเราเองหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ช่วยให้คนอื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาพระพุทธเจ้าทรงเลือกศึกษาทางธรรมเมื่อถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็ทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านก็สามารถมาสอนให้คนอื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต่อไปได้ถ้าจะเรียนสูงๆต้องเรียนทางธรรมถึงจะเรียกก็เรียนจริงถ้าเรียนทางโลกเป็นด็อกเตอร์ก็ยังต้องทุกข์อยู่เวลาเสียอะไรไปก็ต้องร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าเป็นด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาแล้วจะไม่ร้องห่มร้องไห้ต่อไปคำถามจากคุณอาจารย์ลิโก้ค่ะเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าคืออะไรคะก็นิพพานไงก็ความว่างความสงบคำถามจากคุณยุทธนั่งสมาธิไม่ต่อเนื่องจะมีเทคนิคอย่างไรให้ต่อเนื่องได้ครับก็คิดว่าเหมือนกำลังไปขุดทองไงถ้าเราขุดทองนี่เราจะขุดอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะขี้เกียจขุดสมาธินี่มันมีคุณค่ายิ่งกว่าทองคำในโลกนี้หลายร้อยเท่าผมคิดว่าเวลานั่งสมาธินี่กำลังขุดทองแล้วอยากจะนั่งเรื่อยๆอ๋อคำว่ายานแปลว่าความรู้เช่นรู้ว่าร่างกายนี้เกิดแก่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เรียกว่ายานแต่ความสงบก็คือฌานคำว่าฌานแปลว่าสงบยานแปลว่าความรู้บางทีเราไม่ศึกษากันอะไรคิดว่าเป็นคำเดียวกันฌานนี่สะกดด้วยชอกระเชยชอกระเชยส่วนยานนี่สะกดด้วยยอหญิงหมดแล้วเหรอคำถามจากคุณนพลการบูชาพระพุทธรูปเช่นถวายดอกไม้ตั้งน้ำบนหิ้งที่จริงเป็นกุศโลบายพาให้ใจสุขมีกำลังใจใช่ไหมครับถ้าเราทุกข์ใจเรื่องการทำการบูชาเราก็ไม่ต้องไปทำถูกไหมครับมันก็ทำให้เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เราจะได้มีความเพียรที่จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธรูปนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเราได้เห็นพระพุทธรูปแล้วก็อาจจะทำให้เราอยากเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวจริงมันก็จะทำให้เราเข้าหาการศึกษาเข้าหาการปฏิบัติเพราะนั่นเป็นวิธีที่เราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวจริงได้ถ้าหมดแล้วก็พอมั้งอันนี้เสียงมันไม่ค่อยดียังไงดีไหมหรือญาติโยมอยากจะฟังต่อเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะมีคนมาทีหลังเขาอยากเข้ามาถวายข้าวของคุยกันก็ไม่ค่อยมีอรรถรสเท่าไหร่เสียงมันดังก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ